จังหวัดสุพรรณบุรีนะเรากำลังเดินทางไปยังอุทยานพระฤาษีนะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมาเราเดินทางกันไปยังอู่ทองกันเลยครับดอกชินโชคเต่าที่ทุกวันดอกชินเมื่อกล่าวถึงสุพรรณบุรีและในแง่มุมสายความเชื่อมูเตลูสถานที่ที่น่าสนใจเป็นที่ท่องเที่ยวสายมูเตลูที่น่าเดินทางไปสักครั้งนั่นคืออุทยานพระฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอ่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทั้งปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อของผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระฤาษีนารอดซึ่งเป็นองค์ประธานของอุทยานมีความเชื่อกันว่าการขอพรกับองค์ปู่ใหญ่หรือปู่ฤาษีนารอดนั้นสามารถขอพรได้ในทุกๆเรื่องโดยการแก้บนนั้นหากเรื่องไม่ใหญ่ใช้เครื่องไหว้กล้วยบุหรี่ใบสีผลไม้แต่หากเป็นเรื่องราวสำคัญต้องใช้ลิเกหรือละครในการบนบานให้สำเร็จในแต่ละวันผู้คนที่มีความศรัทธาต่างเดินทางไปยังอู่ทองเพื่อขอพรทำให้เสียงประทัดไม่เคยขาดไปจากพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐานพระฤาษีประจำวันเกิดให้ไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลพร้อมกับองค์ท้าวเวสสุวรรณและองค์แม่กาวรีจอมเทวีที่ได้เบิกเนตรบวงสรวงเป็นเทพประจำอุทยานใครค้าขายต้องการความสำเร็จก็สามารถมาขอพรกันได้ด้วยมีความเชื่อกันว่าหากขอกับพ่อหรือองค์ท้าวเวสสุวรรณไม่สำเร็จให้มาอ้อนขอกับแม่นอกจากนี้ในผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในอักขระเลขยันแต่โบราณอุทยานแห่งนี้เป็นเสมือนบุตรหมายของผู้ศรัทธาในลายยันที่ขึ้นชื่อจะเป็นลายยันเกี่ยวกับเสือและพ่อแก่นั่นเองในทุกปีอาจารย์ผลพยัคฆราชประธานแห่งอุทยานพระฤาษีจะจัดงานไหว้ครูที่อุทยานพระฤาษีเป็นประจำในวันที่5ธันวาคมซึ่งกลุ่มลูกศิษย์ที่จะเรียกตัวเองว่าลูกหลานสำนักบ้านทองเนียมหรือลูกหลานเศรษฐีลูกพ่อแก่จะมารวมตัวกันเพื่อสักการะบูชาครูบาอาจารย์และในวันที่12พฤษภาคมของทุกปีวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์พลก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีพิธีสำคัญต่างๆ